บรรยายต่อครับประกาศสิรินำท่านพอทิศครับพอทิศครับเชิญครับลุ้นกันต่อครับมวยหญิงครับคู่ที่2วันนี้คู่แรกเปิดหัวด้วยมวยชายคู่ที่2มามวยหญิงนะปูสิงห์กับเสรีภูมิครับศรีสะเกษกับ101เดี๋ยวพังเกินร้อยไม่มีแรงกดดันนะ3ยกนะหมดต้นกล้าวันนี้มวยของเรา40กว่าคู่แล้วอาจารย์สุนทรศรีโพลาครับทำหน้าที่ต่อครับคู่ที่2จากมวยดีที่ผีไทยพี่น้องรู้จักดีครับแล้วก็หลายๆสิ่งผ่านมาว่าดูครับอาจารย์สุนทรจากอัศวินดำตอนนี้อยู่มวยดีวิถีไทยแล้วก็หลายๆสิ่งครับต้อนรับอาจารย์สมชายแพทย์ศิลาครับนี่นะตัวจริงเสียงจริงที่ใหญ่นะครับจากป่าท่าชัยทีมงานโปรโมเตอร์เราจัดรายการสุดยอดผลงานนักเยี่ยมดำนะทีมงานจากโพวังเขตติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยใจกับโพวังอาจารย์สมชายแพทย์ศิลาครับยินดีต้อนรับครับมาดูการคล้องรัดล็อกเกาะอีดูที่2วันนี้ต้นกล้ามวยไทยหญิงครับวันนี้ก็ประกาศงานที่สุนทรศรีโพลานะครับเป็นจันทร์ชาอาทิตย์ตั้งของคนติเกียรติแล้วก็ยันยงภูริศาสตร์นะครับคนที่3ครับมาดูยันยงภูริศาสตร์ดูครับพยายามแทงขวายาวหลุดนี่ครับขวาโอ้โหทีเป็นโหดต้องกลายพี่น้องเราได้ดูได้ชมพี่ลูกขวาเรายาวดูครับโอ้โหสาวจอมตะลุยจากปูสิงห์นะครับวนาสวรรค์ครับพี่น้องฝั่งวนาสวรรค์ฝั่งปูสิงห์นี่มาชกอุบลเยอะนะช่วงนี้หมอต้นกล้าเนี่ยเจอกันหลายเวทีหลายนัดเช่นกันนะครับผ่านไป1ยกคู่ต่อไปเป็นลำดับที่3ที่เราแจ้งไว้มวยหญิงนะคะหญิงคู่หนึ่งน้องฟางกับน้องใบเฟิร์นมียอดแจ้งมานะคะคู่ต่อไปคู่3 4ก็เป็นมังกรขาวกับเมืองพันเล็กนะคะก็ให้เป็นน้องโอกับดอกไม้ไฟ6ไปที่มังกรเล็กเพชรรุ่งชัยเพราะฉะนั้นคู่7แหวนเพชรเล็กกับเพชรฟ้าใสคู่8สิงห์เมืองพานกับก้องวัดนา8ลำดับตามนี้จ้าตรงนี้ไปต่อกันที่ดอมพิกุลนะครับแฟนพันธุ์แท้ของเราครับดอมพิกุลโคกกองสำโรงครับรอพี่น้องอยู่ครับมีอวบดีอาริภูนะครับพวกกันพวกนี้นะครับแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลายดอมพิกุลสำโรงครับอุบลราชธานีพนักงานเวทีครับเก้าอี้นั่งนักมวยไม่มีครับอาจารย์เก้าอี้นั่งกับถาดล่ะคะถาดอยู่ไหนถาดรองน้ำกับเก้าอี้นั่งด้วยค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมเวทีนะคะมันจะลื่นเลยเพราะว่ามวยเรามีประมาณ40กว่าคู่นะคะอาจารย์นักบินนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเก้าอี้ตรงมุมด้วยครับกับถาดด้วยครับเอาละครับมาดูกันต่อครับยก2ครับทีมกับทีมล็อกดูครับตอนนี้ทีมล็อกเนี่ยยังไม่ได้ล็อกนะครับทีมยังโดนแทงโดนตีแทงอีกทีนึงทีมล็อกต้องเชียร์ลุ้นหน่อยต้องเชียร์ทีมล็อกทีมงานบอลมาสองหวังลูกจากภูสิงห์ลูกแกงเตะแล้วพูงเนี่ยหยุดผู้หลวงดูนะออกอาวุธดูนะขนาดนี้ก็ยังทุบทอดเยอะครับยก 2เวลาดีน้อยยก 3แล้วรีบออกอาวุธไม่มีเวลาให้มามองหน้ามองตากันแล้วกดเข้ามาตีได้ไหมอยู่มาหมุนหมอมาสวัสดิ์ยกตัวสิหลวงปู่สวงเลยครับโอ้ต่อไปรับนมสวมใส่ในสภาพที่พร้อมไปขวาต่อยซ้ายเป็นขวามาเป็นทุกโดยหญิงคู่ที่2ยกขาเดินเข้าไปจับแผลวันทิพย์ช่างหนองที่มาตีครับเกี่ยวซิ่งนี่แดง างสาวนางงามจักรวาลนะครับทีมล็อกสีภูหลวงน้ำเงินแต่ทีมหน้าจะรับประกอบทั้งนางงามจักรวาลครับอ่ะมาวันนี้มาพอดีบอลเอาสว่างครับก่อนการเหลือหนึ่งยกนะคะขาดเก้าอี้มาเด้อไอ้พวกสารน้ำถ่วงเวทีเนี่ยมีบุญครูสองเอาเกินเอาเก้าอี้เอาถาดมาพี่น้องเอ้ยบ่มีอ้าวพี่นักวีเลย40กว่าครูวันนี้มัน16เวทีซะบอกอ้าวครูของมังกรขาวประธานความเล็กวังเรามาพิเศษได้เลยนะครับมังกรขาวเตี้ยน้อยสายหากับเมืองพันเล็กลูกบ้านรัฐนะครับวางรอบพิเศษได้เลยนะครับเราจะคู่ที่4ครับต่อไปจะเป็นคู่ที่3นะครับมวยหญิงครับน้องฟางกับน้องใบเฟิร์นเปรียมนะครับแกงคุณจะพิษาด้วยนะครับคู่ต่อไปมาครับมาดูครับยกสุดท้ายครับเวลาหมดเวลาพี่เลี้ยงมานักมวยเอายางสุนทรให้สัมผัสมือกันหน่อยครับยกสุดท้ายนะยกสุดท้ายยกสุดท้ายค่ะของคู่ที่2ที่เราลำดับไว้แดงพรทิพย์น้ำเงินเข็มล็อกคู่ต่อไปคู่3ก็จะไปที่น้องฟางกับน้องใบเฟิร์นนะคะตอนนี้ทางเมืองพานเล็กนะครับมีคะแนน5,000นะครับให้บางคนขาวส่งมาได้5,000เลยครับเอาละครับดูครับเป็นยังไงครับแหมตอนนี้ทางวรรณสวัสดิ์ได้ลอยนิดนึงนะครับโดนแข้งขวาครับแหมจากเสรีภูมิไม่สู้ไม่มีรู้ชนะครับต้องขยันออกอาวุธทั้งคู่ครับยิงมาจากแสนละพูนมองเดินโดนทีมโดนแข้งขวาดูครับพอดีจังหวะ2ครับพอดีทั้ง2รถเดี่ยวซิครับเหยียบล็อกวันนี้ขอบคุณทางภูหลวงด้วยนะครับขอบคุณตรวจสุดยอดเลยทีมงานของภูหลวงนะครับสองคำสงบแล้วครับเราผมนักสู้ครับสองคนจิตเกียรตินะครับเป็นยองโมดิสานนะครับแล้วก็ทางด้านชาติชายอาทิตย์ตั้งครับคำตอบสุดท้ายครับจันทร์สุดท้ายชูไปที่พรทิพย์ ภาวนาสวัสดิ์จากภูสิงห์เข้าเส้นชัยไป